สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับน้องกีตาร์นิพภรนะครับนะครับนะแชมป์รายการดนเพลงชิงทุน1 0 5สมัยนะครับนะกับค่ายเพลงค่ายใหม่ก็คือซองเดินเนาะนะครับอยู่กับลูกสาวของคุณครูสลาคุณวุธนะครับปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตนะครับซิงเกิลแรกนะครับนะกับเพลงย่า,ยานอดกอด้อายบดได้เนาะนะครับ ใคร fc ที่ยังไม่ได้เข้าไปรับชมนะครับนะถ้าดูคลิปของ CT Thailand อยู่ก็ไปให้กำลังใจน้องด้วยนะครับแต่ก่อนอาทิตย์ที่แล้วก็20มาแรงอันนี้ก็10 10มาแรงกว่าละ8มาแรงและนะครับก็ปล่อยไป3วันตั้งแต่วันที่22เนาะเดือน9นะครับ2566นะครับตอนนี้ก็น่าจะ9 0 0 0แสนหรือถึง1ล้านวิวทั้งทั้ง2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันะอของสตอรีนะครับ ก็อ e ีกเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็ซ y t ี a i ท a ลนมาทำคลิปนี้กอ็อยากจะมาโปรโมทนะครับส่งเสริมนะครับก็ใครเป็น FC น้องกีตาร์ก็นะเข้าไปฟังเพลงอ่ะซิงเกลิลแรกนะครับอของน้องกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนะครับเดี๋ยวซ y t ี a i ท a ลนจะมีภาพอัดจากมิวสิกวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับนะ โดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพให้ในคลิปนี้นะครับนะบพอทเรื่องมาปุ๊บนะเพลงก็เขาเรียกว่า,านั่งรถเ,นะเลยเนาะนั่งรถใครเอารถไถละรถไถนาเดินตามไม่ละเนาะแล้วก็ห้อยขานางเอกก็ห้อยขานัองกีตาร์แล้วนะแล้วก็คือพูดง่ายๆก็คืออา่าญาติอดกกดอ้าบ่ได้ก็คือหมายควาว่าร้องกีตาร์อนะ มาหายายแล้วก็นำมาหายายเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าอาไม่กล้าที่จะไปเจอนะแฟนเก่าอะ่ะนะถ้าไปแล้วเหมือนกับว่าอดอดคือแบบถ้าไปเจอหน้าอีกอีกครั้งนึ่งนะคนที่เคยเป็นแฟนกันนะกลัวกลัวกอดพี่อีกครั้งนึงนะครับนะอดอดกอดอ่ะกลัวกล,กลัวจะกั้นใจกอดไม่ได้นะครับเพราะคนเคยรักกันเนาะ่นะโด,ดยทั่วไปแล้วก็ นังเอกมิวสิกก็จะมาหายายนะครับมาช่วยยายทำงานนะครับอ่าช่วยยายทำงานแล้วก็โดยพอรตเรื่องก็ไปเน,น,นินเรื่องไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ้านบ้านมิวสิกบ้านบ้านนี่แหละครับในภูเขาเอ้ยนะจะมีภูเขาแล้วก็ที่ลาบโดยประมาณเนาะตามต่างจังหวัดเนาะจังหวัดวก็มีต้นไม้คิวคีแล้วก็มีเนินเขาประมาณนี้นก็จะมีพอรตก็จะมีะทุ่งนาเนาะ ทุ่งนาแล้วก็จะมีถนนเรียกว่าทุ่งนาก็จะมีเพื่อนๆนะมาถามว่ากีตาร์ไม่ไปพบพี่เขาหน่อยเหรอนะอ่าไหนๆก็คนเคยรู้จักกันนะพเพื่อนๆก็ถามนะพเพื่อนๆก็ถามน้องกีตาร์นะน้องกีตาร์ก็เลยหยุดคิดไปนิดหนึ่งแนละ้วพูดขึ้นมาว่ากีตาร์ย่านอดกอดไอ้บ่ได้คือคนเคยเคยรักกันเนาะอ่าถึงจะหมู่บ้านติดกันหรืออะไรก็แล้วหรือเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะอันนี้ก็ ก็โดยประมาณ่ะก็โดยประมาณนี้ก็ยังไงก็ซีเทเรนก็ฝาก f c น้องกีตาร์ทพยพรเข้าไปให้กำลังใจน้องด้วยนะครับนะซีเทเรนก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งเล็กๆช่องเล็กๆนะครับนะที่จะคอยส่งเสริมนะครับเพราะเป็นคนส่งเสริมมาตั้งแต่น้องก่อนเข้า มาชิงนะรายการดนตรีเพลงชิงทุนจนไปถึงแชมป์หสมัยถึง1้อสมัยและน้องกีตาร์ก็ประกาศยุตินะครับเพื่อเสียสละให้กับคนคนอื่นคนอื่นนะที่มีความฝันนะครับที่มาตามหาความฝันในในด้านศิลปินเนาะยังไงก็ฝาก fc น้องกีตา้าเข้ากำลังใจให้น้องด้วยกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ